ขณะนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมแม่ออกถนนครั้งแรกในชีวิตนะครับอย่าเร็วเกินไปนะครับไปเรื่อยๆเอาที่แม่บังคับได้ก่อนเอาพื้นฐานแรกมาใช้กับตรงนี้ก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันเพิ่งเคยขับแล้วก็ขับเองเป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้ผมย้ำก่อนนะครับว่าอยู่ดีๆผมไม่ได้ให้มาอยู่บนถนนอย่างนี้นะครับเราก็ใครยังไม่ได้ดูเทปอื่นก็ไปตามดูนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆออกมาบนถนนไม่ได้นะครับใช่ไหมแม่ค่ะก่อนหน้านี้นี่เราจัดหนักมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะออกมาหมุนพวงมาลัยงมแงมนะครับนี่ขนาดว่าฝึกเรื่องพวงมาลัยมาเยอะแล้วนะครับก็ยังเห็นอาการอยู่ว่ายังไม่มีความมั่นใจนะครับยังงมแงมงมแงมอยู่แต่ว่าให้มันไปได้เรื่อยๆเกียร์อะไรครับตอนนี้แม่เกียร์สองค่ะจ้าไปเรื่อยๆเลยให้มันประคองตัวเองอยู่ในเลนตัวเองเวลาเจอใครก็อย่าไปตื่นเกินไปให้ควบคุมตัวเองควบคุมจังหวะความเร็วของเราจีบไปเดียวจะเลี้ยวไหนอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวขวาแล้วไม่ไปใส่เดี๋ยวเบรกก่อนคิดก่อนเบรกก่อนก็ได้เบรกก่อนใจเย็นใจเย็นแม่ใจเย็นคาดลึกๆไว้คาดลึกๆคาดลึกๆจะให้รถดับนะเดี๋ยวคุยกันก่อนอย่าเพิ่งเลี้ยวคุยกันก่อนเบรกก่อนใจเย็นแม่เดี๋ยวผมจะคาดลึกๆไว้เข้าเกียร์ว่างก่อนเพราะเนื่องจากว่านี่อันตรายได้เนี่ยเราไม่เคยฝึกเลยในลักษณะที่ว่าเลี้ยวแล้วให้มันไปตามพื้นที่เราเคยแต่กลวยไงแล้วเราทำได้ไหมเข้ากลวยนะเข้าได้แต่มันก็ต้องค่อยๆไปงองแงงงองไปอันนี้ถนนตรงนี้เราจะเข้านี่แล้วก็ไปถนนใหญ่ป่ะใช่ครับแล้วถ้าตรงไปไปไหนเป็นหมู่บ้านเฉยๆครับนี่ตอนมาเรามาเส้นนี้เหรอใช่ครับโอ้เอาละเดี๋ยวขอพักกล้องตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยถ่ายแล้วก็ไม่เคยมาด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากดูเทปอื่นด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับ